พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องการใช้เสรีภาพของสื่อไทยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเนื่องจากได้รับเชิญจากสถานทูตอังกฤษแล้วก็สถานทูตแคนาดาให้ไปพูดเรื่องของเสรีภาพสื่อไทยที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารมณียาแยกราชประสงค์ใกล้ๆกันเมื่อพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็แปลกใจที่ยังมีการพูดเรื่องนี้ในบ้านเราจนต้องประรบในที่ประชุมก่อนจะแลกเปลี่ยนความเห็นในฐานะคนทำสื่อมานานกว่า50ปีเราก็ยังทำงานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ควบคู่ไปด้วยที่ว่าแปลกใจนั้นเป็นเพราะว่าไม่ได้รู้สึกเท่าใดนะครับว่าสื่อไทยเนี่ยไม่มีเสรีภาพหรือว่าถูกจำกัดเสรีภาพหรือว่าถูกคุกคามแม้มีการพูดกันถึงเสรีภาพสื่อหรือสื่อถูกคุกคามโดยเฉพาะล่าสุดจากกรณีการชุมนุมบริเวณสี่แยกปทุมวันเมื่อ16ตุลาคม2563แล้วก็บานกลายเป็นม็อบที่หมายถึงความชุลมุนวุ่นวายจนตำรวจต้องใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีสีฟ้าและแก๊สน้ำตาฉีดใส่เพื่อสลายการชุมนุมซึ่งสื่อไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไทยและเทศต่างก็มาทำข่าวนี้ด้วยกันทั้งสิ้นจากเหตุการณ์นั้นครับหน่วยงานของรัฐก็ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งปิดสื่อที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินปี 2548 ซึ่งก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าในเหตุการณ์อื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เมื่อ28มีนาคม2560ก็เคยสั่งระงับการออกอากาศมาแล้ว7วันด้วยข้อหานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อ12กุมภาพันธ์2562ที่กสทช.สั่งพักใบอนุญาตการออกอากาศสื่อองค์กรหนึ่งเป็นเวลา15วันด้วยข้อหารายการข่าวมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสนยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรแต่ครั้งนี้กสทช.ก็อ้างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาใช้ฟังแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่ดูออกไปทางแรงนะครับแต่เมื่อครั้งต้นปี 2562 สื่อนั้นฮึดสู้ครับคือขอให้ศาลปกครองทุเลาคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของกสทช.ซึ่งศาลปกครองก็เห็นชอบสื่อก็กลับมาออกอากาศได้ตามปกติหลังหยุดออกอากาศไป3วันหลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกสทช.ด้วยเหตุผลที่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐรวมถึงบุคคลสาธารณะแม้จะมีการเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวและมีการแสดงความเห็น สนับสนุนบางพรรคการเมืองแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณะการดำเนินรายการไม่ถึงขั้นส่อให้เกิดความสับสนหรือว่ายั่วยุหรือว่าปลุกปั่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็สทช.เองก็ไม่สามารถแสดงให้ศาลเห็นว่ามีความเสียหายร้ายแรงอย่างใดดังนั้นการที่กสทช.มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่กสทช.อ้างว่าทำผิดซ้ำซากเป็นเหตุให้สั่งระงับการออกอากาศศาลก็เห็นว่าต้องให้โอกาสโต้แย้งคำสั่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากสทช.เชิญสื่อเข้าชี้แจงหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้มีประเด็นให้สื่อชี้แจงเกี่ยวกับการทำผิดซ้ำแต่อย่างใดศาลก็เลยเห็นว่ากสทช.เนี่ยไม่ได้พิจารณากรณีการทำความผิดซ้ำมาตั้งแต่ต้นก็ไม่อาจกล่าวอ้างการทำผิดซ้ำซากเป็นเหตุให้ระงับการออกอากาศได้ประเด็นสำคัญครับตรงที่รัฐธรรมนูญมาตรา35วรรค2ห้ามรัฐปิดสื่อมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการเสนอข่าวสารการที่สื่อทำผิดกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องไปกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้อำนาจศาลระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ห้ามการเสนอข่าวที่มีข้อความทำให้ประชาชนหวาดกลัวกฎหมายไม่ได้มีเจตนารมณ์ให้ศาลมีคำสั่งปิดช่องทางการสื่อสารของสื่อมวลชนคำว่าช่องทางก็คือตัวสื่อนี่แหละครับมันก็จะมีผลต่อการนำเสนอข้อความในอนาคตที่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดอีกด้วยครับรัฐธรรมนูญก็เป็นหลักประกันเสรีภาพของสื่อรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40มาปี50มาปี60นี่ชัดเจนเลยครับเรื่องหลักประกันเสรีภาพสื่อแม้จะมีการพูดกันนะครับว่าสื่อเนี่ยถูกคุกคามบ้างถูกจำกัดเสรีภาพบ้างแต่ว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแม้ว่าต้นน้ำเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวไปบ้างปลายน้ำก็ยังมีหลักการก็ปรากฏและก็ใช้เป็นข้ออ้างอิงในอนาคตต่อไปได้ครับทีนี้เมื่อตั้งประเด็นเสรีภาพสื่อได้ก็ควรมีการตั้งประเด็นสื่อใช้เสรีภาพที่มีอยู่นั้นอย่างไรเพราะว่าในอีกมุมหนึ่งว่าไปสิ่งที่ปรากฏมาตลอดระยะเวลาก็บอกว่าสื่อไทยนี่แหละมีอิสระมากกว่าสื่อเพื่อนบ้านไม่เพียงเท่านั้นครับการใช้เสรีภาพของสื่อไทยยังถูกสังคมตั้งคำถามด้วยซ้ำครับไปว่าเกินขอบเขตหรือไม่เรื่องอะไรยกตัวอย่างได้ไหมคร่าวๆนะครับเช่นสื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มอมเมาสังคมให้งมงายหนักขึ้นโดยเฉพาะก่อนวันหวยออกเช่นเต่าทองให้โชคเช่นมาตามนัดพญาบึ้งทำรูข้างต้นข่อยใบสีเงินให้เลข7 3ตัวเน้นๆเช่นงวดนี้มั่นใจมากแห่ขอเลขเด็กต้นมะม่วงยักษ์อายุกว่า200ปีเห็นกันชัดแจ๋วเอาเป็นว่างูบึ้งพึ่งปลวกได้หมดนี่ยังไม่นับรวมความเชื่อทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาง ผีสางนางไม้ดึงมาใช้เป็นข่าวให้คนเข้ามาอ่านเข้ามาฟังเข้ามาชมเรื่องอะไรอีกสื่อไทยก็อีกเช่นกันครับที่พาดหัวหลอกให้คลิกเข้าไปดูข่าวในเว็บเพื่อสร้างยอดแต่ในข่าวไม่มีอะไรสื่อไทยไม่ใช่หรือที่สร้างความแตกต่างเช่นทอมโหดซ้อมแฟนสาวปางตายกลายเป็นว่าคนเป็นทอมนี่แหละเหมาจ่ายไปแล้วเรียบร้อยสื่อไทยใช่หรือไม่ที่เป็นผู้สร้างความเกลียดชังเสียเองเช่นผีห่าโรฮิงญากลายเป็นว่าคนโรฮิงญาเนี่ยเป็นผีห่าไปแล้วเช่นอย่าทำตัวเป็นทัวร์จีนอ้าวไปว่าเขาอีกสื่อไทยอีกนั่นแหละที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเช่นสลดผู้พิพากษาหน้าเดิมยิงตัวเองคราวนี้ตายสมใจอ้าวตายสมใจมันเหมือนกับไปซ้ำเติมทีนี้พอถูกสื่อสังคมรุมตำหนิก็แก้เป็นยิงตัวตายแต่สำเร็จผู้พิพากษาคนเดิมแล้วก็สื่อไทยที่ซ้ำเติมเหยื่อที่เขาตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายว่าตกนรกทั้งเป็นเขาเคราะห์ร้ายนะครับแต่ไปเขียนว่าเขาตกนรกทั้งเป็นเขาไม่อยากตกนรกแต่คนอื่นมาทำให้เขาเป็นกลายเป็นเขาต้องตกนรกและที่ทำกันเป็นประจำก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยอ้างว่าเป็นบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะดาราไม่เพียงเท่านั้นครับการชิงตัดสินก่อนศาลอย่างเช่นเท่าโฉดแต่ที่หนักก็คือนอกจากไม่ส่งเสริมสิทธิเด็กแล้วก็ยังละเมิดสิทธิเด็กอีกด้วยหนักขึ้นไปอีกคือเอาศพเด็กมาขายเป็นข่าวได้ที่ไม่ใช่เป็นเดือนเป็นหลายเดือนจนเป็นปีไปแล้วจนคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่เขาถูกสงสัยกลายเป็นดาราคร่าวๆที่นำเรียนคุณผู้ฟังก็คือคำตอบของเสรีภาพสื่อไทยแต่เป็นเสรีภาพที่ใช้กันจนเกินขอบเขตของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองต่อวิชาชีพแล้วก็ต่อสังคมแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับส่วนใหญ่ก็ยังทำให้เป็นที่น่าเชื่อถืออยู่เป็นที่ยอมรับอยู่แต่มันก็กระทบครับจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆล่ะจะเป็นอย่างไรสื่อไม่ได้มีหน้าที่เพียงการนำเสนอข้อมูลที่เรียกว่าข่าวเท่านั้นนะครับสื่อยังมีหน้าที่ในการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมสื่อยังมีหน้าที่ในการให้ความบันเทิงประการสำคัญยังมีหน้าที่ในการชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่การสร้างความแตกแยกอย่างไรนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพองยังมีเรื่องสำคัญในประเด็นเสรีภาพสื่อกับความรับผิดชอบต่อตนเองต่อวิชาชีพและต่อสังคมนั่นก็คือข่าวกับวิธีการนำเสนอประการหนึ่งแล้วก็ความคิดเห็นอีกประการหนึ่งเมื่อเป็นข่าวมันก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจเป็นอื่นได้ครับที่ใช้คำว่าข้อเท็จจริงซึ่งมาจากคำว่า fact ที่ไม่ใช่ truth หรือความจริงก็เพราะว่าสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่นั้นบันทึกหรือบอกเล่าจากมุมมองของใครแล้วก็ในบริบทใดตัวอย่างจากการรายงานสถานการณ์ชุมนุมบริเวณสี่แยกปทุมวันเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละครับเหตุการณ์เดียวกันนักข่าวคนหนึ่งรายงานจากฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นอย่างหนึ่งครับนักข่าวอีกคนหนึ่งรายงานจากฝั่งของผู้ชุมนุมนี่ก็อีกอย่างหนึ่งถึงได้เรียนคุณผู้ฟังว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่ามันต่างกันได้จากมุมที่ตัวเองมอง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสื่อไทยในวันนี้ไม่ใช่แค่รายงานกันคนละฝั่งครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่เพียงสื่อไทยสื่อที่ไหนในโลกก็ไม่ต่างกันประเด็นอยู่ที่การเลือกรายงานเรียนย้ำว่าเลือกรายงานเป็นการรายงานด้วยข้อเท็จจริงนี่แหละแต่เลือกรายงานการเลือกรายงานจึงเป็นเจตนาโดยมีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงเป็นอคติหรือไม่บริสุทธิ์ใจโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากข่าวมาสื่อสารกับสังคมข้อนี้ว่าไปแล้วหนักกว่าการใช้เสรีภาพอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปในตอนต้นเพราะทำให้สังคมเนี่ยผู้รับสารเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดแต่ผลกระทบจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนมันจะเกิดมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นๆครับหนักขึ้นไปอีกก็คือนอกจากเลือกรายงานแล้วก็ยังมีการชี้นำในข่าวด้วยมุมมองการรายงานที่ให้เป็นไปตามเจตนาของผู้รายงานข่าวเจตนานั้นจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจหรือไม่ก็ตามถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งด้วยแล้วนั่นเท่ากับเป็นการสุมไฟให้มันแรงขึ้นแบบนี้อันตรายครับแล้วก็ไม่ใช่การใช้เสรีภาพที่ขาดความรับผิดชอบแต่เป็นการใช้เสรีภาพสื่อให้สมประโยชน์ตนที่ไม่ใช่ประโยชน์สังคมซึ่งนอกจากไม่ถือว่าเป็นสื่อมืออาชีพแล้วยังไม่ควรมีอาชีพสื่อด้วยมาถึงการใช้เสรีภาพในแบบที่2ครับที่เป็นความคิดเห็นหรือชี้นำสังคมสื่อไทยโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันใช้วิธีการนำเสนอข่าวสารที่บางรายการบางช่องบางสถานีก็ยากจะมองว่ามันเป็นข่าวหรือเป็นความเห็นอย่างไหนเพราะบางช่องบางรายการเป็นทั้งข่าวและความเห็นคละไปในเนื้อเดียวกันถ้าเรานำ Anchor Man หรือ Anchor Woman ในบ้านเข้ามาใช้ Anchor ที่แปลว่าสมอนี่นะครับแต่ว่ามันมีความหมายในงานข่าวด้วยมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวมันเป็น Anchor Man แบบไทยๆที่ผสมผสานทั้งการอ่านข่าวการรับส่งเนื้อหาหรือประสานหรือการสัมภาษณ์พูดคุยกับแหล่งข่าวบวกกับการแสดงความเห็นเข้าไปด้วยอย่างที่บางรายการในบางช่องโทรทัศน์ทำอยู่แบบนี้หากใช้คำว่ารายงานข่าวมันก็จะขัดหรือแย้งกับข้อเท็จจริงแต่ถ้าใช้รายการข่าวอย่างนี้ก็ใกล้เคียงเข้ามาหน่อยนึงรายงานข่าวกับรายการข่าวจึงต่างกันครับปัญหาอยู่ที่ประชาชนคนรับสารเข้าใจวิธีการนำเสนอที่เรียกว่ารายการข่าวอย่างไรสังเกตเห็นได้จากเสียงของคนในสื่อสังคมที่ยังมองต่างระหว่างข่าวกับความเห็นของผู้ดำเนินรายการข่าวแล้วก็วิจารณ์ว่าบิดเบือนหรือว่านู่นนี่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เคยนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปบ้างแล้วคือสื่อเลือกข้างแต่ตอนนี้เนี่ยมุ่งไปที่เสรีภาพในการเลือกข้างซึ่งก็มีในเมืองไทยที่ไม่อาจปฏิเสธได้เมืองนอกเขาก็มีแหละครับเลือกข้างเพราะในทุนหรือเจ้าของสื่ออยู่ข้างใดคนทำสื่อก็ต้องไปตามนั้นกับเลือกข้างเพราะเห็นด้วยกับแนวทางหรือนโยบายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ว่าแบบใดประเด็นอยู่ที่ทำโดยเปิดเผยหรือไม่ที่จะให้ผู้รับสารรู้ครับเพื่อที่จะให้เขาพิจารณาว่าจะรับสารหรือจะไม่รับและไม่ว่าแบบใดสื่อก็ไม่อาจบิดเบือนข้อมูลคำว่าเลือกข้างในที่นี้จึงหมายถึงการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เลือกข้างในการนำเสนอข่าวสารครับ ถ้าเลือกข้างในการนำเสนอข่าวสารก็ไม่ใช่สื่อมวลชนเป็นสื่อเผยแพร่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือที่หนักขึ้นก็คือสื่อเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อที่ปัจจุบันเรียกกันตามแฟชั่นว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่มาจากคำว่า information operation ที่เรียกกันย่อๆว่า I.O. โดยข้อเท็จจริงครับก็ยังไม่เคยปรากฏสื่อที่เป็นกลางในทางวิชาการนิเทศศาสตร์เราเคยแปลคำ objectivity ว่าความเป็นกลางการใช้คำแปลภาษาไทยนี้มันก็เลยดูขัดแย้งกันกับทฤษฎีเกี่ยวกับผู้กำหนดวาระข่าวสารเพราะสื่อในฐานะผู้กำหนดวาระข่าวสารหรือเลือกว่าจะนำเสนอเรื่องใดตรงนั้นครับมันก็ยากที่จะเป็นกลางแล้วแม้สื่อจะมีเหตุผลในการเลือกข่าวสารนั้นมานำเสนอเรื่องนั้นอาจดูเป็นกลางสำหรับคนกลุ่มหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็อาจไม่เป็นกลางสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งหากจะแปลคำ objectivity เสียใหม่ว่าเป็นความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกว่ากล่าวโดยสรุปครับสื่อมีเสรีภาพในการเลือกข้างเพื่อนำเสนอความคิดเห็นในการสนับสนุนฝ่ายที่ตนเห็นว่าฝ่ายนั้นมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคมแต่จะต้องไม่นำการเลือกข้างมาปะปนกับข่าวที่ยังคงต้องนำเสนอด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏและด้วยความสมดุลไม่เลือกที่จะนำเสนอเพราะการเลือกนำเสนอคือการเลือกข้างอย่างหนึ่งครับสุดท้ายไม่ว่าสื่อเลือกข้างหรือไม่เลือกข้างสื่อก็ยังต้องรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยพื้นฐานหมายถึงมาตรฐานในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนตามบริบทสมดุลภายใต้กรอบของกฎหมายไม่นำเสนอเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกคือการนำเสนอมุมมองที่หลากหลายแต่ด้วยผลสะท้อนกลับที่ถูกต้องต่อสังคมความรับผิดชอบนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับถ้าคนทำสื่อขาดมาตรฐานการเป็นสื่อมวลชนในฐานะผู้ให้ข่าวสารข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อสังคมแล้วก็ยากจะเกิดขึ้นถ้าสื่อไม่มีความสามารถในการอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมให้คนในสังคมได้รับรู้ได้ตระหนักรู้และได้เข้าใจสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือจริยธรรมวิชาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเป็นสื่อมืออาชีพครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการพัฒนาตัวเองเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าด้านใดโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอิทธิพลสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันที่ทำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารไม่ต่างกันกับสื่อมวลชนไปแล้วครับการพัฒนาตนยังช่วยให้ไม่ลืมตนนี่คือจุดอ่อนของคนทำสื่อครับที่อยู่นานไปก็มักจะคิดนะครับคือคิดว่าเชื่อว่าตัวเนี่ยรู้เรื่องที่ทำอยู่รอบตัวดีแล้วแล้วก็จะไม่ฟังใครแล้วก็จะเริ่มชี้ผิดชี้ถูกแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าอัตวิสัยครับการยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพหรือมีอาชีวปฏิญาณและการพัฒนาตนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นสื่อมืออาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคมพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยง สวนพงศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทาง Thai PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast